วัสดีครับผมทีนะครับวันนี้ผมจะมา Performance Review Under Armour Curry 7 4 Dub Nation คู่นี้นะครับคู่นี้ผมซื้อมาจากร้าน Under Armour สาขา Central World นะครับมีเมมเบอร์ลด 10% ก็เหลือ 5,000 กว่าบาทซึ่งส่วนตัวแล้วผมเนี่ยห่างหายจากการทำ Performance Review ของ Curry เนี่ยมานานนะครับ Curry 4 5 6เนี่ยผมก็ข้ามไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับตัวข้อเท้าแล้วก็ตัวคุชชั่นนะครับแต่ว่าพอมาลอง Curry 7คู่นี้แล้วรู้สึกว่าโอเคมันคล้ายๆกับตัวCurry 2ที่ผมเคยชอบนะครับก็เลยลองมาซื้อดูมาดูกันครับว่า Curry 7คู่นี้ใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างลายแท็กชั่นเป็นลายกลมๆผสมลายฟันปลานะครับพื้นเป็นวัสดุพื้นทึบเบรกโอเคครับไม่มีการลื่นถลายพลังจิตกัดในการออกตัวดีนะครับงอเท้าง่ายเท้านั่งไม่อยู่สูงจากพื้นมากเบรกไม่ค่อยมีเสียงนะครับฝุ่นติดบ้างไม่เยอะครับนานๆปาดทีได้วัสดุทนทานนะครับสามารถเอาไปเล่นพื้นปูนได้เล่นพื้นไม้เนี่ยไม่มีร่องรอยการถลอกนะครับรองเท้าเป็นทรงแบบโค้งทำให้ง่ายกับการวิ่งออกตัวนะครับรองเท้ามีรอยแท็กชั่นมารอบข้างสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะรอบๆส้นเท้าหน้าเท้ากว้างนะครับมีขอบเอาริเกอร์ด้านข้างเบรกโอเคทั้งแนวตรงแล้วก็แนวข้างนะครับความรู้สึกคือวิ่งออกตัวง่ายนะครับโดยเฉพาะก้าวแรกโดยการออกตัวเนี่ยรู้สึกเบาแล้วก็คล่องตัวนะครับรองเท้าคู่นี้กาดสายวิ่งน่าจะชอบนะครับเรื่องแท็กชั่นสำหรับ Curry นั้นหายห่วงนะครับทำออกมาค่อนข้างได้มาตรฐานดีครับคุชชั่นตามโฆษณาเนี่ยมีการใช้คุชชั่น2อันนะครับมีการใช้ไมโคร G แล้วก็ Hover นะครับโดยหลักๆมีการใช้ไมโคร G ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีฐานพลาสติกขั้นตรงกลางแล้วก็แปะ hover ไว้บ้านด้านบนนะครับแล้วก็ครอบขึ้นมาด้านข้างคอยประคองไม่ให้เท้าเราหลุดออกจากฐานรองเท้านะครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกนิ่มหรือว่าเด้งอะไรนะครับมันตันๆแข็งๆแต่ไม่ได้แบบสะท้านเวลากระโดดลงมานะครับแต่ก็ไม่ได้นิ่มเลยรองรับการกระแทกแบบน้อยมากๆแรงดีดเด้งไม่มีนะครับแต่ต้องชมบาลานซ์นะครับรองเท้านั้นดีมากไม่มีการจมที่ส้นเท้าพูดตรงๆก็แอบผิดหวังนิดหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกถึงความนิ่มหรือความเด้งของฮอฟเฟอร์ที่มีในรองเท้าวิ่งหรือเทรนนิ่งเลยส่วนใครที่คุ้นเคยกับคุชชั่นของ Curry เนี่ยแบบแข็งๆตันๆก็จะทราบดีว่าเป็นยังไงนะครับคนที่มองหารองเท้านิ่มๆเด้งๆขอให้ผ่านคู่นี้ไปรองเท้าไม่ได้เตี้ยติดพื้นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงจากพื้นมากค่อนข้างจะกลางๆโดยรวมแล้วคุชชั่นคล้ายๆกับตัว Curry 2แต่ว่าอยู่สูงจากพื้นกว่าหน่อยแล้วก็หนากว่าหน่อยครับได้ลองสวมทั้งตรงไซส์แล้วก็เพิ่มครึ่งไซส์นะครับแต่พอเพิ่มครึ่งเบอร์แล้วเนี่ยมันยาวไม่ชอบนะครับแต่ความกว้างเนี่ยพอดีเลยแต่ถ้าใส่ตรงไซส์แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบตรงกลางเท้านิดๆนะครับเลยตัดสินใจซื้อตรงไซส์มาตอนแรกก็กระชับบีบๆแต่พอใส่ไปสักพักเนี่ยหน้าผ้ามันเหมือนขยายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเท้ากว้างนิดๆใส่ตรงไซส์ได้นะครับแต่ถ้าเท้ากว้างเนื้อเท้าเยอะเท้าหนาแนะนำว่าเพิ่มครึ่งไซส์ดีกว่าข้อแนะนำสำหรับคนที่เท้ากว้างนิดๆนะครับแล้วก็และเลือกซื้อตรงไซส์นะครับโดยผมเป็นคนเท้ากว้างนิดๆแล้วก็เท้าขวาเนี่ยใหญ่กว่าเท้าซ้ายเท้าขวาผมจะมีอาการเจ็บเวลางอเท้าออกตัววิ่งนะครับแนะนำให้คลายเชือกรูตรงกลางออกนะครับอย่าไปดึงเชือกรองเท้าแน่นไปหน้าผ้าเนี่ยค่อนข้างแข็งๆหยาบๆนะครับไม่ได้รู้สึกถึงนิ่มสบายมือเวลาสัมผัสลิ้นรองเท้าเป็นกึ่งบูตี้นะครับทั้งชิ้นเป็นทรงแบบแปลกๆหน้าผ้าผิวด้านบนก็จะเป็นเมชนะครับโอเคนิ่มดีใส่สบายแต่โซนอื่นๆเหมือนจะเป็นแบบฟิวพลาสติกแข็งๆเคลือบไปหมดนะครับพองอแล้วมันเหมือนเป็นพลาสติกแข็งๆที่หักแล้วมันก็จะมาทิ่มหน้าเท้าเราแล้วก็จะแอบรำคาญนิดๆหน้าผ้าด้านข้างทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในคอยประคองแล้วก็ดามเท้าเราได้ดีนะครับบวกกับมีขอบโฟมฮอเวอร์ประคองด้านข้างในแล้วก็ข้างนอกทำให้เท้านี่ไม่มีการกระดิกออกจากฐานรองเท้าเลยส่วนลิ้นรองเท้ามีการเย็บตะเข็บติดกับหน้าผ้าอีกชั้นนึงนะครับที่แปลกคือลิ้นมันอบครอบหน้าเท้าเราทั้งหน้าเท้าเลยใหญ่แล้วก็กว้างมากซึ่งมันปรับอะไรไม่ได้เลยแถมมีฟิวส์เป็นพลาสติกหนาๆแข็งๆไม่เป็นธรรมชาติอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนระบบเชือกโอเคครับไม่มีการคลายตัวระหว่างเล่นแต่แอบผูกแล้วก็คลายค่อนข้างยากนะครับเชือกอาจจะอยู่ในจุดที่แปลกๆนะครับการงอเท้าแอบงอย่านนิดๆน่าจะมาจาก2 อย่างครับอันแรกคือแผ่นพลาสติกสีนีออนตรงกลางนะครับทำให้รองเท้านั้นงอได้แค่จุดเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นการรักษาทรงแล้วก็ให้รองเท้าคืนทรงได้ดีอีกจุดที่ทำให้รองเท้างอยากนะครับคือการที่มีขอบโฟมบวกคุชชั่นฮอฟเวอร์สูงขึ้นมาด้านข้างเรารวมแล้วทำออกมาได้โอเคนะครับกระชับเท้าให้อยู่ในฐานรองเท้าแต่ว่าผมรู้สึกอึดอัดอาจจะมีการใช้พลาสติกหรือเลือกใช้วัสดุที่มันแข็งๆกระด้างๆ
รองเท้าคู่นี้อาจจะเน้นการรักษาบาลานซ์เยอะไปหน่อยนะครับขอตัดไปคะแนนหนึ่งครับผมว่า Curry 7นี่น่าจะเป็นรองเท้าที่ทำออกมาได้กระชับข้อเท้าได้ดีที่สุดในตระกูล Curry ที่ผมเคยใส่มานะครับคือมันพอดีไม่มากไปไม่เถอะทะน้ำหนักไม่มากไปต้องชมหลายๆอย่างที่ให้มาครับอันแรกคือขอบฮอฟเฟอร์ด้านข้างนะครับที่คอยประคองเท้าไม่ให้ออกจากฐานรองเท้าพลาสติกสีเหลืองนีออนที่คอยรักษาบาลานซ์นะครับมีหน้าผ้าที่เย็บตะเข็บครอบเข้ามาชนกับลิ้นรองเท้าเพื่อประคองเท้าให้แนบกับลิ้นรองเท้านะครับมีเอาริกเกอร์อันเล็กๆด้านข้างคอยป้องกันข้อเท้าพลิกมีพลาสติกกึ่งฟิลส์นะครับที่หน้าผ้าคอยให้ความแข็งแรงทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในส้นเท้ามีฮีลเคาน์เตอร์ที่แข็งแรงมาให้นะครับมีวัสดุหน้าผ้าที่เคลือบพลาสติกมีคอยประคองมีแรงดึงแรงต้านใช้ได้เลยโดยรวมถือว่าให้มาครบครับถือว่าเป็นรองเท้าไม่คุ้มข้อที่กระชับข้อเท้าดีที่สุดคู่หนึ่งเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนจะชอบแบบนี้นะครับผมตัดไปคะแนนหนึ่งเพราะว่าแอบอัดหน้าผ้าใช้ฟิลเยอะไปหน่อยครับสเปคคุชชั่นธรรมดานะครับไม่ได้แตกต่างจากโฟมอื่นๆเสียดายอุตส่าห์เอาฮอปเปอร์มาใส่นะครับทรัคชั่นดีทนทานนะครับหน้าผ้าให้วัสดุที่แปลกๆมันแข็งๆหนาๆบอกไม่ถูกนะครับไม่เคยเจอหน้าผ้าแบบนี้แต่ข้อดีคือหน้าผ้าวัสดุทนทานนะครับส่วนราคาก็แพงเป็นปกติของ Under Armour ในประเทศไทยไปแล้วใครไม่รีบก็แนะนำรอลดราคาดีกว่านะครับรวมๆแล้วไม่ค่อยปื้มกับวัสดุแล้วก็ราคานะครับส่วนสเปคเฉยๆครับรองเท้าทำออกมาได้โอเคเกือบหมดนะครับใส่วิ่งสนุกเบรกดีไม่ต้องปัดฝุ่นบ่อยกระชับข้อเท้าดีคุชชั่นเดิมๆครับไม่ได้แตกต่างกว่าเผลอๆเนี่ยCurry 6คุชชั่นนั้นใส่สนุกกว่าอีกนะครับแต่สิ่งที่ต่างออกมาจากCurry เดิมๆคือความคล่องตัวครับนั้นลดอันนั้นลดลงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พื้นรองเท้าอยู่สูงกว่าเดิมนิดหน่อยเหมาะกับการใส่วิ่งนะครับคนที่ชอบรองเท้าบาลานซ์ดีๆนะครับคนที่อยากได้รองเท้ากระชับข้อเท้าแต่ว่าเป็นรองเท้าไม่หุ้มข้อแล้วก็ไม่สนเรื่องวัสดุรองเท้ามากคู่นี้เหมาะเลยนะครับส่วนตัวผมอยากได้คุชชั่นที่มันนิ่มแล้วก็รองรับการกระแทกได้มากขึ้นหน่อยขอวัสดุหน้าผ้าที่มันนิ่มๆเท้ากว่านี้หน่อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ